ต้องใช้ร่างกายเยอะครับส่วนในของร่างกายที่ว่าใช้เยอะก็ปีนป่ายทั้งตัวคือส่วนมากที่ตอนนี้ที่ใช้เยอะคือขับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์นั่นเองครับใช่ครับกระแทกกระทันเลยว่าครับผมต้องใช้น้ำหนักตัวเองกับความมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ความเร็วความถ่วงครับต้องก้มต้องอะไรนี้ครับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้นี่กี่ซีเก้าร้อยห้าสิบห้าครับโอ้มันชนะนั่นครับแม่วันเดียวครับมันเลยปวดหลังเลยมันชน้อยนะครับผมเคยขี่ AJS ได้ยินไหมไม่เคยครับ AJS เป็นรุ่นหรือยี่ห้อครับอเมริกันยี่ห้อAJS ครับก็อเมริกันผมล่มท่มครับตัวผมก็เล็กนิดเดียวครับอันนั้นมันอยู่ในอารมณ์ของคนที่เป็นช่างทำเองครับตรวจสอบเองทดสอบเองดูสิบิดเฮ้ยมันจะเอาไม่อยู่เว้ยครับเสียวเหมือนกันเพราะว่าเวลาทางตรงไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พอตอนเลี้ยวเหนียวเดียวเองหน่อยเดียวเองนะครับเฮ้ยเอาไม่อยู่เว้ยเพราะว่าน้ำหนักตัวเราน้ำหนักตัวรถและแรงศูนย์หนุนจากเพราะมันมีความเข้าใจเรื่องนี้ศูนย์กลางครับก็เลยเฮ้ยเกือบไปต่อมาก็ไม่กล้าแล้วครับรู้ไว้อันตรายอันตรายน้ำหนักตัวเราน้ำหนักรถความเร็วอย่าลืมว่าถ้าหากว่าน้ำหนักตัวเราเอาไม่อยู่เพราะบางทีเวลาเรียนมันต้องเอ็นช่วยครับไอ้ตรงนั้นนะฮะเราเอ็นช่วยมันมารถมันไม่มาครับมันจะออกไปนี่ตรงนี้เราวางครับน้ำหนักรถเป็นพุ่งตรงรถคอแรงนี่แรงนี่ปกติมันไปเส้นตรงอยู่แล้วครับอ้อมปุ๊บมาน้ำหนักเรามันมาแต่รถไม่มานั่นแหละครับต้องระวังครับต้องลดความเร็วให้ได้ตรงนั้นก่อนที่จะครับมันเป็นทักษะครับต้องใช้ทักษะครับครับผมก็ยังไม่ค่อยมีครับ ที่เป็นคือผมไปเรียนมาครับไปเรียนเลยครับไปเรียนครับมันนั้นเรียนทั้งวันเลยเลยใช้ร่างกายเยอะไปหน่อยพอยนี่เป็นพอยสำคัญเพราะว่าส่วนมากน่าจะไปเจอเองพอเจอเองแล้วสายซะแล้วครับก็เลยถือโอกาสแชร์ครับน้ำหนักตัวเราน้ำหนักรถรถมันเคลื่อนที่เรื่องของแรงเราเรียนมาเนาะครับแรงมีศูนย์กลางนั่นแหละครับแรงจะพุ่งตรงเสมอครับทิศทางของแรงจนกว่ากระแทกกับสักอย่างนึงทิศทางนี้จะเปลี่ยนครับโอเคนะครับสี่ล้อเหมือนกันรถเก๋งเหมือนกันฮะแต่สองล้อมันจะไวกว่าครับต้องทัดง่ายเนี่ยพอยนี้เนี่ยไม่ค่อยจะใครมีไม่ค่อยจะมีใครแชร์แต่ผมจะรู้เรื่องนี้เพราะประสบการณ์ตรงครับนะเอาไว้บอกกระต่อกันไปไม่ให้ผมพลาดเป็นประเภทว้าวแววตายตายตาย
สิโอ้หายปวดหายปวดขึ้นเยอะเลยครับThank you.
บาเลยครับก็หายไปเยอะเลยครับมีปวดตรงหลังครับมีปวดตรงหลังเยอะอยู่แค่ตรงหลังเดี๋ยวตรงหลังเยอะหัวมันจะปวดประมาณช่วงเย็นๆนะครับแต่ผมก็โล่งขึ้นเยอะหัวก็โล่งขึ้นครับก็สมเหตุสมผลของการใช้เวลาวันนี้เนาะครับผมแม้ว่าจะเป็นลักษณะนั่งคอยนานนะครับแต่ความจริงก็อยากจะให้พูดคุยกันครับก็คอยนานก็สนุกดีครับได้เรียนรู้หลายอย่างครับคือการแชร์กันมันมีผลมากครับเราต้องพยายามแชร์ความรู้เหมือนกันครับเราต้องพยายามแชร์มันทำให้เรามีความจดจำดีถ้าเราไม่แชร์ แล้วก็มันเหมือนกับครับมันเหมือนกับไม่ได้เราดินสอนะโอเคนะอยากหายจากการปวดโอเคนะครับก็มีแค่นั้นแหละเป็นตัวหลักให้คะแนนตัวเองวันนี้ 60% เลยครับวันนี้เสร็จจบเอาละใช้ได้ขอบคุณนะครับ